ภรรยาเล่าเชิดร็อกแสลงร้องเพลงใน ICU ซ่อนความเจ็บจนวาระสุดท้ายพยาบาลยืนไว้อาลัยเชิดร็อกแสลงเจ้าของเพลงดังมอเตอร์ไซค์ห้างด้านภรรยาเล่าเหตุการณ์ในห้อง ICU เผยสามีร้องเพลงฝืนความเจ็บไม่อยากให้ใครเป็นห่วงเป็นข่าวสะเทือนวงการเพลงสำหรับการจากไปของเชิดร็อกแสลงเจ้าของเพลงดังมอเตอร์ไซค์ห้างไอ้หนุ่มโลโซหลังจากล้มป่วยตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนตามที่ได้รายงานข่าวไปแล้วนั้นโดยล่าสุดเมื่อวันที่4มิถุนายน Facebook เชิดร็อกแสลงโดยมีคุณกุ้งภรรยาของเชิดร็อกแสลงซึ่งเป็นผู้ดูแลแฟนเพจได้โพสต์ข้อความว่าน้องๆพยาบาลที่ดูแลพี่เชิดตลอด13วันถึงกับร่ำไห้ร่วมไว้อะไรพี่เชิดตลอดเวลาที่อยู่โรงพยาบาลพี่ทำให้น้องๆได้หัวเราะทุกวันเขารู้สึกผูกพันกับพี่เชิดไม่มีคนไข้ไหนอารมณ์ดีเท่าพี่พี่ไปไหนมีแต่คนรักพี่ทำให้คนรอบข้างมีความสุขแม้พี่ป่วยหนักหมอบอกว่าพี่เชิดอยู่ ICU ร้องเพลงเลยจะมีคนไข้สักกี่คนที่ทนความเจ็บปวดทรมานเพราะอาการป่วยแต่ซ่อนมันเอาไว้เก็บอาการเอาไว้เพื่อไม่ให้คนรอบข้างคิดมากแม้ลมหายใจเฮือกสุดท้ายยังบอกพี่ไม่เป็นอะไรขอให้พี่ไปอยู่บนสวงสวรรค์นะพี่จะอยู่ในใจหนูตลอดไปรักที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ